ัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรมมนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าตามกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอนกรรมที่มองไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับเคราะห์กรรมนั้นส่วนมากก็มักจะโทษโชคชะตาหรือที่ไม่เชื่อโชคชะตาก็มักจะพูดว่าเหตุบังเอิญหรือไม่ก็โทษเพราะพรหมลิขิตแต่ไม่ค่อยจะมีใครโทษตัวเองที่สร้างกรรมไว้ส่วนมากโยนให้เป็นบาปกับเคราะห์เพื่อให้พ้นตัวแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นก็ผ่านไปในความรู้สึกง่ายๆไม่มีผู้ใดที่จะหาต้นเหตุที่ทำให้เกิดผลแห่งเคราะห์กรรมหากมนุษย์เชื่อกรรมแล้วค้นคว้าหาสาเหตุต้นเรื่องกรรมก็คงจะเห็นได้ว่าผลนั้นย่อมเกิดจากต้นเหตุจะเปรียบเทียบก็ไม่ผิดอะไรกับเราปลูกข้าวผลก็ออกมาเป็นเมล็ดข้าวจะเป็นพืชอื่นไปไม่ได้นอกจากอดีตจะมีกรรมชั่วติดตามมาสนองซึ่งข้าพเจ้าได้พยายามรวบรวมเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วจะให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมนี้ถ้าได้พิจารณาหาเหตุผลด้วยจิตใจเที่ยงธรรมค้นคว้าให้ถึงแก่นแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นกฎของสากลทั่วไปมิได้ยกเว้นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดในโลกซึ่งสัตว์โลกและมนุษย์เกิดมาก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมด้วยกันทุกรูปทุกนามบางทีเหตุการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วอาจจะช่วยชี้ให้เห็นความกระจ่างแจ้งขึ้นมาบ้างเช่นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปหาคุณพี่ที่ฝั่งทนเมื่อได้นั่งสนทนากันพอสมควรแล้วคุณพี่ก็เล่าเรื่องซึ่งได้รับฟังมาจากโรงพยาบาลทหารเรือว่ามีนายทหารเรือไทยผู้หนึ่งได้เดินทางไปต่างประเทศและเป็นผู้ที่ได้เห็นมาด้วยตนเองมาเล่าให้ฟังว่ากัปตันเรือเดินทะเลคนหนึ่งเป็นฝรั่งเมื่อนำเรือเข้าจอดท่าแล้วได้มีแมวเจ้ากรรมตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ในห้องกัปตันและบังเอิญกัปตันผู้นั้นเป็นคนเกลียดแมวอย่างเข้ากระดูกดำแทนที่กัปตันจะไล่แมวออกมาให้พ้นห้องแล้วคิดว่าเหตุการณ์อะไรก็จะไม่เกิดขึ้นแต่กัปตันผู้นี้แกมีความโกรธพยาบาทแมวคล้ายจะเป็นศัตรูคู่จองเวรกันมาก่อนกลับปิดประตูขังไว้ไม่ยอมให้ออกมาจากห้องหลังจากนั้นใช้ท่อนไม้ไล่ตีแมวเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็วิ่งหนีวนเวียนอยู่ในห้องหาทางออกไม่ได้เมื่อถูกตีอย่างเจ็บปวดก็ยิ่งร้องวนเวียนวิ่งหนีอยู่ภายในห้องอย่างหัวซุกหัวซุนด้วยความกลัวจนสุดขีดเป็นธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ตลอดทั้งมนุษย์เห็นจะมีความรู้สึกตรงกันก็คือกลัวความตายกลัวความเจ็บปวดด้วยกันทุกรูปทุกนามแมวตัวนั้นก็เช่นเดียวกันหนีอย่างสุดชีวิตทั้งร้องก้องคล้ายจะขอชีวิตเพราะความเจ็บปวดที่ถูกตีหนักมันเป็นเรื่องสลดใจกับผู้ได้พบเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกลูกเรือกุลีและกะลาสีและพวกต้นเรือซึ่งต่างก็รู้ดีว่าไม่มีใครสามารถยับยั้งห้ามปรามกัปตันผู้นี้ได้นอกจากกัปตันจะเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในเรือแล้วยังเป็นคนมีใจคอดุร้ายทำให้นายทหารเรือไทยผู้นั้นต้องทำจิตใจให้เป็นอุเบกขาเพราะสิ่งใดที่ไม่สามารถจะช่วยได้ก็ต้องทำจิตใจให้ปกติไม่ยินดียินร้ายทำให้อยู่กลางเพราะพวกลูกเรือกะลาสีเหล่านั้นรู้ดีว่าหากใครจะไปตบประตูขัดขวางก็เท่ากับไปยุให้กัปตันเพิ่มความบ้าโกรธมากขึ้นนึกถึงคำโบราณของคนไทยเราว่าใครฆ่าแมวก็บาปหนักเท่ากับฆ่าเนนผู้มีศีลแต่แล้วเสียงโครมครามและเสียงแมววิ่งร้องและวิ่งไล่ในห้องกัปตันก็เงียบลงต่อมาประตูห้องกัปตันก็เปิดออกกัปตันเดินออกมาเหงื่อโซมกายหน้าตายังมีริ้วรอยความโหดร้ายในมือจับหางแมวหิ้วตัวหัวห้อยออกมาปรากฏว่าแมวตัวนั้นเลือดไหลออกทางปากทางจมูกตายอย่างสนิทไม่ดิ้นรนได้อีกแล้วกัปตันก็หิ้วเดินมาทางกราบเรือเวียงศพแมวตัวนั้นโยนลงน้ำไปท่ามกลางสายตาผู้พบเห็นอย่างติเตียนต่างก็มีความรู้สึกสะอิดสะเอียนการกระทำของกัปตันในครั้งนั้นเหตุการณ์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงนี้เพราะหลังจากกัปตันได้ตีแมวตายในวันรุ่งขึ้นตัวกัปตันก็หายไปไม่มีใครทราบว่าไปไหนเหตุการณ์ก็โกลาหลเพราะรองกัปตันก็ต้องทำงานแทนไปก่อนแต่แล้วศพของกัปตันก็ลอยอืดขึ้นมาในบริเวณที่จอดเรือนี่ก็เป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์ต
ามสันนิษฐานว่ากัปตันตกน้ำตายอย่างธรรมดาเพราะดื่มเหล้าเมาจัดทางการได้ชันสูตรศพไม่พบร่องรอยบอบช้ำพอจะยกขึ้นมาพิสูจน์หาสาเหตุข้อสงสัยว่าถูกฆาตกรรมนี่ถ้าถือตามหลักธรรมก็พอจะบอกได้ว่าเป็นกรรมที่ได้รับผลทันตาเห็นหากมีผู้ไม่รู้เรื่องกรรมก็บอกว่ากัปตันกินเหล้าเมาตกน้ำตายโดยบังเอิญนี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่นายทหารเรือผู้เห็นเหตุการณ์ท่านได้นำมาเล่าเป็นเรื่องน่าคิดมาฟังเรื่องราวกัปตันฝรั่งตกน้ำตายกรรมสนองที่ได้ฆ่าแมวเพราะความอาฆาตพยาบาททำให้ข้าพเจ้านึกถึงครั้งข้าพเจ้าได้ไปหาเพื่อนผู้คุ้นเคยกันมานานและเป็นทันตแพทย์เนื่องจากสุขภาพของหมอไม่ค่อยจะปกตินักข้าพเจ้าจึงไปถามข่าวเยี่ยมเยียนในฐานะผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยกันมานานก่อนที่จะเข้าบ้านหมอข้าพเจ้าเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินสวนออกจากบ้านพระรูปนั้นมีลูกศิษย์จูงนำหน้าทำให้นึกว่าพระภิกษุรูปนั้นคงตาพิการหรือตาบอดคิดสงสัยตาท่านบอดทำไมถึงบวชได้เมื่อได้เข้าไปในบ้านหมอผู้คุ้นเคยแล้วเราจึงทักทายปราศัยกันพอสมควรข้าพเจ้าจึงเอ่ยถามหมอว่านี่หมอผมเห็นพระองค์ที่ออกไปจากบ้านหมอเมื่อครู่นี้สวนทางก่อนผมจะเข้ามานั้นท่านตาบอดใช่ไหมจึงมีลูกศิษย์จูงหมอยิ้มแล้วพูดว่าใช่ท่านเป็นมหาสามประโยคตาท่านบอดภายหลังเมื่อท่านบวชหลายปีข้าพเจ้าสงสัยจึงถามต่อไปทำไมไม่หาหมอแผนปัจจุบันมารักษาผมคิดว่าสามารถจะรักษาให้หายได้หมอหัวเราะแล้วพูดว่ารักษาแล้วไม่หายท่านได้เล่าให้ผมฟังเรื่องในอดีตที่ท่านได้ทำกรรมไว้และท่านได้รู้ตัวว่ากรรมตามสนองในชาตินี้ท่านก็ต้องใช้กรรมที่ท่านได้ทำไว้จนกว่าจะหมดหนี้กรรมข้าพเจ้าฟังแล้วเกิดความสนใจจึงขอร้องให้หมอช่วยเล่าเรื่องอดีตของท่านมหาให้ข้าพเจ้าฟังหมอก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังมีใจความว่าเมื่อครั้งท่านมหาสมัยเมื่อยังไม่บวชและอยู่ในวัยรุ่นบ้านของท่านอยู่ติดกับคลองมีบันไดท่าน้ำเวลานั้นชาวบ้านส่วนมากไม่ชอบใส่รองเท้าถนนยังไม่ดีหน้าฝนเละเป็นโคลนเมื่อไปไหนมาไหนกลับมาถึงบ้านก็จะต้องไปที่บันไดท่าน้ำเพื่อจะล้างเท้าให้สะอาดก่อนจะขึ้นบ้านเรือนวันหนึ่งท่านได้กลับมาจากเที่ยวก็ไปที่ท่าน้ำลงไปล้างเท้าเป็นเวลาที่มีปลาขยงชุกชุมเมื่อมีคนลงมาล้างเท้าพวกปลาก็พากันมาตลอดท่านมีความโกรธมากตามอารมณ์ร้อนแรงของคนวัยหนุ่มขาดสติมีความประมาทคิดแต่จะแก้เผ็ดที่เจ้าพวกปลาขยงมาต่อเท้านึกพยาบาทคิดจะต้องทำให้หายแค้นจึงรีบขึ้นบนเรือนคว้าได้สวิงรีบลงมาเพราะอารมณ์โกรธรีบลงไปตีนท่าทำเป็นล้างเท้ากระทุ่มน้ำพอเป็นพิธีพวกฝูงปลาขยงต่างก็ว่ายมาต่อเท้าทันใดนั้นท่านก็เอาสวิงช้อนปลาขึ้นมาได้ 6-7 ตัวคิดว่าจะทุบตีให้มันตายก็ง่ายเกินไปยังไม่สมกับอารมณ์แค้นและความโกรธจะต้องทรมานให้สะสมจึงจะสมแค้นจึงรีบขึ้นเรือนหาได้เข็มรีบจัดแจงลงมาที่ท่าน้ำแล้วก็เอาเข็มแทงลูกในตาทั้งสองข้างทุกตัวแล้วปล่อยลงน้ำเมื่อทำแก่ปลาเหล่านั้นได้ก็คลายความโกรธลงบ้างในใจนึกสมน้ำหน้าที่มันมาตอดเท้าครั้นหลายปีต่อมาเมื่ออายุครบบวชก็เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนในทางธรรมสอบได้เป็นมหาปริญญา3ประโยคท่านก็เริ่มเจ็บตาข้างหนึ่งแม้จะรักษาอย่างไรก็ไม่หายทั้งเจ็บทั้งปวดแสนสาหัสแทบจะทนไม่ไหวเมื่อให้แพทย์แผนปัจจุบันตรวจก็บอกว่าต้องผ่าไม่เช่นนั้นจะไม่มีโอกาสหายที่สุดหมอก็ได้ผ่าตาแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาได้ที่สุดตาก็บอดลงท่านก็นึกรู้ได้ทันทีว่ากรรมที่ท่านได้มีจิตอาฆาตพยาบาทกับปลาขยงในสมัยวัยรุ่นนั้นบัดนี้กรรมได้ตามมาทันแล้วต่อมาไม่นานตาที่ยังใช้ได้ดีอีกข้างหนึ่งก็เกิดปวดขึ้นมารู้สึกว่าความเจ็บปวดมากมายแทบจะประทุออกมาต้องไปหาแพทย์แพทย์ก็ลงความเห็นว่าไม่มีทางอื่นจะต้องผ่าอีกเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นท่านก็ยอมเสี่ยงอีกครั้งในที่สุดตาท่านก็บอดสนิททั้งสองข้างท่านจึงนึกว่าโรคเวรกรรมนี้หมอเก่งเพียงไรก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้นี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมใดที่พวกเราก่อขึ้นด้วยอำนาจจิตคิดพยาบาทอาฆาตย่อมจะก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้
เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังหมอเล่าแล้วก็รู้สึกเศร้าใจที่มนุษย์อีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมฉะนั้นโลกในปัจจุบันนี้จึงมีการฆ่าฟันเอาชีวิตกันง่ายๆเพราะไม่เกรงกรรมไม่เกรงเวรไม่เกรงบาปจิตใจจึงเหี้ยมโหดชั่วร้ายหากมีผู้เชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วโลกที่เราอยู่นี้ก็จะเกิดความสงบขึ้นอีกมากเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังหมอเล่ามาแล้วก็เกิดความสนใจมากจึงบอกว่าหมอจะกรุณาช่วยติดต่อขออนุญาตท่านมาหาเพื่อให้ผมได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นได้ไหมหมอยิ้มแล้วบอกว่าผมยินดีจะติดต่อขออนุญาตให้คิดว่าท่านคงจะไม่ขัดข้องเพราะท่านเองก็รู้ตัวแล้วว่าท่านกำลังใช้กรรมและก็ไม่อยากให้ผู้อื่นได้สร้างกรรมเช่นนี้ต่อไปหมอพูดแล้วหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแม้หมอจะมีสุขภาพในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นักแต่กำลังใจของหมอยังดีแล้วหมอก็พูดต่อไปว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อนะเรื่องเวรเรื่องกรรมผมเคยล่าสัตว์ทำบาปมามากแต่บัดนี้ผมเชื่อแล้วไม่มีอะไรสงสัยด้วยผมเองก็เจ็บป่วยออดออดแอดแอดไม่รู้จักหายไม่มีความสุขสบายเลยนึกเบื่อชีวิตเงินทองทรัพย์สินก็ไม่ช่วยอะไรได้มากเช่นท่านมหาเป็นตัวอย่างเวลานี้ผมคิดได้ว่าเราเกิดมาในร่มโพของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุดแต่เราก็ยังไม่รู้จักศาสนาดีเมื่อคิดแล้วก็นึกละอายใจเรานี้ไม่น่าจะเสียชาติเกิดเลยใช้ชีวิตเวลาวัยหนุ่มให้หมดในการสร้างบาปเมื่อบั้นปลายรู้ตัวก็ควรจะทำอะไรในทางบุญกุศลสมกับได้เกิดมาในพุทธศาสนาบ้างฉะนั้นในบั้นปลายในชีวิตถ้ายังสามารถทำอะไรได้ก็อยากจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์เป็นแก่นสารเมื่อเรายังมีลมหายใจยามมีชีวิตจะได้ทันตาเห็นเพราะผมเองมองเห็นแล้วเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งก็ทำให้คิดว่าทรัพย์สินเงินทองเมื่อเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ยามมีชีวิตเมื่อเราจะตายทรัพย์สินก็ไม่สามารถจะไถ่ชีวิตเราได้แล้วเราหาทรัพย์สินตั้งแต่หนุ่มจนแก่เพื่อประโยชน์อะไรตัวอย่างความไม่เที่ยงตามพระท่านว่าที่เราพอเห็นได้มีมากมายเรื่องเด่นที่รู้ทั่วไปของโลกในยุคนี้ก็เห็นจะมีนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนต่อไปในสมัยหน้าซึ่งกำลังอยู่ท่ามกลางของประชาชนที่นิยมตัวเขาแม้ตัวเองก็กำลังมีความตื่นเต้นดีใจเพราะมองเห็นตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐกำลังรอเวลาคอยอยู่ข้างหน้าแต่ทางพระท่านบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนมีสุขที่นั่นมีทุกข์ท่ามกลางประชาชนโห่ร้องกึกก้องไปทั่วเมืองเพื่อแสดงความยินดีรับขวัญนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีอย่างลิงโลดทั่วท้องถนนทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นข้างตัวนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีหลายนัดทำให้ผู้ชนะเลือกตั้งซึ่งกำลังตื่นเต้นดีใจก็ดับวูบลงอย่างไม่รู้ตัวท่ามกลางผู้คนที่แสดงความโลดเต้นโห่ร้องก็เงียบลงทันทีเพราะตะลึงพรึงเพริดสิ่งที่ทั่วทั้งโลกไม่เคยนึกฝันว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเสียงโห่ร้องกึกก้องแผ่นดินแทบจะถล่มทลายลงของพวกสนับสนุนโห่ร้องรับขวัญความหวังว่านายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่อายุน้อยสำหรับตำแหน่งอันสูงส่งของสหรัฐอเมริกาในอนาคตก็ดับลงเหมือนแสงสว่างอันมีรัศมีแก่กล้าแสงสุขใสไม่มีแสงใดมาเทียบเท่าก็ดับมืดลงทันทีทางพุทธศาสนาก็ชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงอย่าโมทนงหลงตัวว่ายังหนุ่มสาวยังแข็งแรงไม่ตายง่ายชีวิตกับความตายไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าสิ่งที่แน่ก็คือทุกคนต้องผจญทุกแม้นายเคนเนดีเป็นคนหนุ่มมีเกียรติสูงที่จะมีอนาคตอีกยาวไกลแต่ก็ตายอย่างไม่ทันรู้ตัวจะมีเงินมากมายหลายสิบล้านแต่เงินเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะช่วยแลกซื้อชีวิตนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีคืนมาได้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็คงจะเป็นกรรมในอดีตเห็นชัดแจ้งตามหลักธรรมทำให้ผมเกิดความรู้สึกตัวคิดได้เวลานี้ผมจัดการเลี้ยงพระทำบุญทำทานถวายอาหารคาวหวานให้ท่านมาฉันที่บ้านทุกวันอาทิตย์เอาเงินทองทรัพย์สินมาแลกเป็นบุญกุศลเพื่อจะได้บารมีมีทานติดตามวิญญาณเมื่อสังขารดับสูญไปแล้วแต่วิญญาณเป็นอมตะไม่สูญสิ้นและผมก็มีโอกาสได้สนทนากับพระท่านทำให้จิตใจสบายขึ้นและคิดจะทำประโยชน์อะไรให้แก่ส่วนรวมต่อไปเมื่อได้ทราบว่าเวลานี้หมอได้เริ่มก่อสร้างการกุศลทำให้ข้าพเจ้าพลอยปลื้มปิติเพราะหมอเป็นผู้มั่งคั่งผู้หนึ่ง
สามารถจะทำประโยชน์สร้างกุศลในทางศาสนาได้มากจึงบอกว่าผมขอแสดงความยินดีด้วยที่หมอได้เกิดความรู้สึกในทางดีในบั้นปลายของชีวิตขออนุโมทนาด้วยความจริงใจขอให้ช่วยกันสร้างประโยชน์ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่และได้เห็นผลงานของเราเพื่อจะได้เป็นกรรมดีเกิดกุศลบารมีติดตามไปสู่ที่สุคติในชาติต่อไปเพราะเรายังไม่มีโอกาสบรรลุนิพพานยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้สิ้นสุดผู้ไม่ประมาทย่อมคิดได้ติดตามบทคุณวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทาง Podcast Thinking Channelได้ในตอนต่อไปปัดฝุ่นวรรณกรรมเครื่องกฎแห่งกรรม